ถ้าแค่บูตวินโดว์ยังช้าขนาดนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ไม่ว่าจะเปิดโปรแกรมหรือเล่นเกมเร็วแรงกว่าเห็นเดว่า SSD สินค้าไทยมีคุณภาพราคาประหยัดรับประกัน5ปีส่งฟรีทั่วประเทศจากเดว่า Naturalสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present ถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศเต็มไปหมดแต่ทว่าภายใต้ความมืดมิดและระยะทางอันแสนยาวไกลก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวที่เรายังไม่รู้และในวันนี้ผมและ Animal Present จะพาทุกคนไปรับชม20ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศที่คุณอาจไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับ The International Space Station คือวัตถุที่แพงที่สุดที่โลกนี้เคยสร้างขึ้นมามันใช้งบประมาณการสร้างอยู่ที่ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านล้านบาทและเป็นสถานที่ที่มีการแวะเยี่ยมเยียนมากที่สุดในอวกาศอีกด้วยนักบินอวกาศที่อยู่บน The International Space Station จะสามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น15ครั้งดวงอาทิตย์ตก15ครั้งต่อวันเฉลี่ยแล้วทุกๆ45นาทีจะเห็น1ครั้งและมันใช้เวลาราว92นาทีในการโคจรรอบโลกมีก้อนหินที่คล้ายดวงดาวชื่อวิกิพีเดียอยู่จริงๆซึ่งถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวยูเครนและตั้งชื่อนี้ในเดือนมกราคมปีค.ศ. 2013มีเมฆที่เต็มไปด้วยน้ำในอวกาศซึ่งมีน้ำมากกว่าบนโลกถึง1ล้านล้านเท่านี่คือแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและไกลที่สุดสามารถเติมน้ำในมหาสมุทรในโลกได้ถึง140ล้านล้านครั้งทุกๆ1ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับ Space โปรแกรมสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์ราว8ดอลลาร์นั่นหมายความว่าเรื่องที่บอกว่าการสำรวจอวกาศเป็นเรื่องเสียเงินคือเรื่องไม่จริงในปีค.ศ. 1962สหรัฐอเมริกาทำการระเบิดไฮโดรเจนที่นอกโลกซึ่งมีอนุภาพรุนแรงกว่าระเบิดที่ฮิโรชิมา100เท่าโดยทำขึ้นเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกราว250ไมล์หากคุณร้องไห้บนอวกาศน้ำตาจะไม่ตกลงมาจนกว่าคุณจะเอามือปาดน้ำตาออกจากตาไม่เช่นนั้นมันจะติดอยู่แบบนั้นถ้าโลกใหญ่ขึ้นกว่านี้ 50% ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเราจะไม่สามารถส่งจรวดใดๆขึ้นไปนอกโลกได้เลยในปีค.ศ. 1977เราได้รับคลื่นวิทยุจากอวกาศยาว72วินาทีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและเป็นความลึกลับอยู่จนถึงทุกวันนี้ฝุ่นจากอวกาศตกใส่ศีรษะเราตลอดเวลารวมถึงเวลาที่เราหายใจอีกด้วยNASA เคยส่งสัญญาณเพลง Across the Universe ที่ร้องโดย The Beatles ออกไปสู่นอกอวกาศซึ่งถ้าเอเลียนได้ยินเข้านี่จะเป็นเพลงของมนุษย์เพลงแรกที่มันได้ยินซึ่งทำให้วง The Beatles มีความภูมิใจมากๆถ้าคุณขับรถขึ้นฟ้าได้คุณจะใช้เวลาราว1ชั่วโมงเดินทางถึงนอกโลกและใช้เวลาอีก6เดือนเดินทางถึงดวงจันทร์ซึ่งระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์คือ 384,403 กิโลเมตรNASA Space Suit มีมูลค่าถึง12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว400ล้านบาทที่มันมีราคาแพงขนาดนี้เพราะเทคโนโลยีที่ป้องกันผู้ใส่จากรังสีนานาชนิดและสามารถป้องกันอันตรายต่างๆจากผู้สวมใส่ได้อุจจาระของเพนกวินมองเห็นได้จากนอกโลกเพราะที่ที่มันอยู่นั้นมีแต่หิมะสีขาวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวจะสามารถมองเห็นได้ง่ายจากกล้องดาวเทียมในห้วงอวกาศโลหะจะเชื่อมติดกันโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าการเชื่อมแบบเย็นทำให้ทางนาซาจำเป็นต้องเคลือบชิ้นส่วนของยานอวกาศด้วยสารป้องกันการเกาะติดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนของยานอวกาศติดกันนั่นเอง
คุณไม่สามารถทอดอะไรให้เกาะบนอวกาศได้ถ้าทอดมันจะอมน้ำมันนุ่มและไม่กรอบ The International Space Station ต้องหลบเลี่ยงขยะอวกาศเมื่อปีก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียของเรื่อง Gravity ซึ่งห้องแลบเก่าบนอวกาศดังกล่าวอยู่ห่างจากสถานีอวกาศ ISS เพียงแค่ครึ่งไมล์เท่านั้นคุณจะสูงขึ้นได้มากสุดถึง2นิ้วในอวกาศเพราะบนนั้นไม่มีแรงดึงดูดมาดึงกระดูกสันหลังลงทำให้นี่คือสาเหตุที่นักบินที่ออกไปนอกโลกจะสูงขึ้นนี่คือดอกไม้ดอกแรกที่ผีบานนอกโลกบนสถานีอวกาศนานาชาติมันคือดอกซินเนียหรือดอกบานชื่นที่ถูกปลูกโดยสกอตต์เคลลี่นักบินอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่16มกราคมปีค.ศ.2016ด้วยระบบปลูกผักเวจจี้ไมเคิลคอลินคือนักบินอวกาศที่นำยาลงจอดสู่ดวงจันทร์แต่อย่างไรก็ตามโลกจดจำนิวอาร์มสตรองในฐานะผู้พิชิตดวงจันทร์แต่กลับไม่มีใครจดจำไมเคิลคอลินที่เป็นพลขับลำเลียงผู้พิชิตเหล่านั้นเข้าไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆก่อนใครและฝากกดติดตาม Facebook เพื่อพูดคุยและรับฟังสาระความรู้ได้ที่นี่กับ Animal Presents